เสียงโชควันนี้คงอยู่กับศิลปินเสิร์ฟโชคระดับประเทศหวั่นใจคนไทยตลอดกาลคุณต่ายอรไทยสั่งได้สั่งแล้วบ่จงไว้แหนแนวดูกายมามาตัวมาเห็นกันข้างป่านนี้รายการแข่งขันที่พิชิตหัวใจคุณต่ายหากมีเวลามาเยี่ยมบ้านนาบางนาพี่วันดีค่ะอัลโหลอัลโหลอยากให้โชคดีเพลงละจ้ะขอให้มีดนตรีเปิดมาสู้ตายค่ะอยู่แล้วลูกพี่คุณเห็นคุณต่ายอรทัยเต้นว่าวครับใช่โยกนะครับแล้วเธอจะช่วยเสริมโชคทำแจ็คพอตแตกไปได้หรือไม่พี่ตายมาพี่ตายดวงดีไหมดวงดีมาพี่ตายมาดวงดีหนึ่งหนึ่งหนึ่งขอหนึ่งเอาเลยเว้ยมาลุ้นครับแจ็คพอต 100,000 บาทแตกเป็นครั้งที่2ในวันนี้หรือไม่ซึ่งสมหวังเงินสั่งได้จะมอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงช่วงหน้าห้ามพลาดเด็ดขาดครับศิลปินเสริมโชคของเราเข้ามากับเพลงดังเพลงนี้ครับเพลงข้าวโพดสั่งได้สั่งแล้วสั่งข้าวโพดสั่งข้าวโพดสั่งข้าวโพดสั่งได้สั่งแล้วพี่ต่ายอรไทยก็เอาคืนบ่ได้ก็ฮู้อายเคยตัวกันแล้วก็ยังจำฝังใจแต่ก็จักสิเฮ็ดจังได๋จังสิลืมอายได้สักทีเธอใดเธอนั้นตัวใจว่าเศร้าตั้งใจว่าสิสั่งคักคักแต่ก็เฮ็ดบ่ได้สักทีสั่งได้สั่งแล้วบ่จงไว้แหนแนวดูกายมามาตัวมาเห็นกันข้างป่านนี้สั่งได้สั่งแล้วแต่สั่งบ่ได้อีหลีบ่แม่นใจบ่มาดี
ดีครับพี่ตายสวัสดีค่ะนะวันนี้นะเราหมายถึงหยิบเพลงนี้มาฝากครับพี่ตายเป็นเพลงที่หลายๆคนยังไม่ลืมยังคงคิดถึงคือหน้าเวทีแต่เองก็จะต้องมีเพลงนี้ถูกบันทึกอยู่ในโชว์ตลอดกี่ปีแล้วตายเป็นเนี้ย 5-6 ปีได้แล้วค่ะเรารู้สึกยังไงครับที่เพลงของเราออกมาก็เป็นแบบหลายร้อยล้านวิวเยอะอะไรเงี้ยเรารู้สึกยังไงฮะก็อันดับแรกเลยคือดีใจเนาะดีใจแล้วขอบคุณแฟนๆเพราะว่าก็21ปีแล้วกับเส้นทางเพลงลูกทุ่งคือแต่รู้สึกว่าเออเราได้เป็นนักร้องเราก็ได้ทำตามความฝันคือมันก็มากกว่ารางวัลที่1แล้วคือมันประเมินค่าอะไรไม่ได้แล้วมันก็คนดูคนฟังชอบเราก็ดีใจมันก็คือความภาคภูมิใจของศิลปินนะที่เวลามีคนมาชื่นชอบแล้วก็ชื่นชมแล้วก็ทำให้เราสร้างผลงานดีๆต่อไปนะพี่ต่ายว่างๆแวะมาอีกนะอย่ามาแค่2ครั้งที่เออพี่ต่ายมาอยู่สัก5ปีไปเลยมาอยู่ยาวๆขอจริงก็มาเป็นพิธีกรเนี่ยแหมพูดอย่างนี้ก็แหมเอออ้าวอยู่กับเราต่อนะครับวันนี้ครับพี่ต่ายเชิญครับคุณว่าความรักดีไหมดีสิคะดีสิดีเหรอดีแต่ผมว่าสำหรับลูกชายแห่งชาติจะมาร้องเนี่ยไม่ดีนะทำไมความรักทำให้คนตาบอดคอยหวังดีทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เพราะความจริงเธอมีเขาคนนั้นเป็นคนที่สำคัญกว่ามันน่าจะผิดที่เป็นอย่างนี้ที่มันยังรักเธอจนสุดหัวใจ
ทำไมเอาเพลงเหนื่อยๆอย่างนี้มาฝากกันครับเอาจริงก็ไม่อยากเหนื่อยแล้วครับแต่ไม่มีเพลงแล้วแต่ผมชอบเอาจริงเพลงนี้เป็นเพลงของ Body Slam ครับแล้วก็มาทำใหม่ของเป็นวงของ Three Man Down ของพี่กิจแล้วคราวนี้มันโดนใจมันเพราะมันตรงกับวัยรุ่นวัยเราวัยรุ่นนะเพราะว่า Three Man Down เขาเอามาทำใช่ใช่ครับดีเราเพลงนี้มาฝากกันขอบคุณครับไรอันครับเอาละครับ1ใน5คนนี้ใครจะได้ร้องเพลงแข่งกับแก้มขึ้นอยู่กับพี่ต่ายถ้าพร้อมแล้วสุ่มครับมาพร้อมนะไรเอ่ยครีมกอล์ฟแตงโมกล่องโฟมหรือตะครับครีมครีมเอาครีมพวกมานั่งเลยมาครีมเชิญนะครีมมาจากจังหวัดกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครนะครับฝันของครีมในรายการคืออยากได้เงินไปลงทุนทำขนมเออหนูทำขนมอะไรบราวนี่ค่ะอ๋อก็พวกขนมอบขนมอะไรอย่างงี้ใช่ไหมสวัสดีค่ะหนูชื่อครีมค่ะอายุ19ปีตอนนี้อาศัยอยู่ที่กรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้หนูก็ศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒค่ะชั้นปีที่2คณะศึกษาศาสตร์โดยที่หนูได้เข้ามาศึกษาที่มหาวิทยาลัยนี้เพราะว่าหนูได้ทุนโครงการเพชรในตมค่ะโดยทุนนี้จะเป็นทุนเรียนฟรี 100% ค่ะแล้วก็ค่าที่พักฟรี 100% ค่ะนอกจากที่หนูจะได้เงินเรียนฟรีแล้วหนูก็ยังทำอาชีพเสริมด้วยค่ะคือการขายขนมโดยขนมที่ขายก็จะมีเค้กกล้วยหอมหรือว่าบราวนี่ค่ะโดยหนูรับออเดอร์แล้วก็กลับไปทำที่บ้านเสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่าอยู่ที่หอเป็นหอรวมค่ะจึงไม่สะดวกในการทำค่ะและนอกจากที่หนูจะรับออเดอร์ทำขนมแล้วก็จะมีเป็นนิสิตช่วยงานที่มหาวิทยาลัยค่ะโดยจะเป็นงานจัดเอกสารค่ะได้ชั่วโมงละประมาณ40บาทค่ะที่หนูต้องหารายได้พิเศษจากการขายขนมหรือว่ารับทำเอกสารในมหาวิทยาลัยก็เพราะว่าอยากจะช่วยคุณพ่อคุณแม่แบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายค่ะเพราะว่าตอนนี้พ่อแม่ก็ต้องดูแลน้องอีก3คนซึ่งหนูเป็นพี่คนโตก็อยากจะแบ่งเบาภาระพ่อแม่ให้ได้มากที่สุดค่ะบ้านของหนูตอนนี้ก็จะมีพ่อแม่แล้วก็น้องอีก3คนอยู่ที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยพ่อหนูทำอาชีพซ่อมมอเตอร์ไซค์ค่ะแม่ทำอาชีพแม่บ้านโดยรายได้ของทั้ง2คนก็ไม่เพียงพอต่อการเลี้ยงน้องทั้ง3คนค่ะหนูอยู่ทางนี้ก็เลยอยากจะช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ให้ได้มากที่สุดค่ะทุกวันนี้วันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะหนูก็จะกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่แล้วก็น้องๆอีก3คนค่ะนอกจากที่หนูจะกลับบ้านไปดูแลพ่อแม่แล้วหนูก็ยังรับออเดอร์ทำขนมจากเพื่อนๆในมหาลัยค่ะโดยตอนนี้ก็จะมีออเดอร์เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆค่ะหนูจึงอยากได้เงินทุนไปสร้างห้องทำขนมต่อเติมเพิ่มแล้วก็ซื้ออุปกรณ์ที่หนูยังไม่มีค่ะที่หนูอยากได้ทุนมาต่อเติมห้องทำขนมก็เพราะว่าปกติแล้วหนูทำอยู่กับห้องครัวของคุณแม่ค่ะจึงทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการทำขนมค่ะแล้วก็มีอากาศที่ร้อนค่ะเวลาหนูปาดเค้กก็จะทำให้ครีมละลายค่ะและอุปกรณ์ตอนนี้ของหนูก็มีแค่เตาอบเพียงเครื่องเดียวค่ะเวลามีออเดอร์มากขึ้นจึงทำให้หนูอบได้ไม่ทันค่ะและถ้าหนูได้เงินก้อนนี้มาก็จะทำให้หนูรับออเดอร์ได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้มากขึ้นค่ะที่หนูอยากได้ทุนมาต่อเติมห้องทำขนมก็เพราะว่าปกติแล้วหนูทำอยู่กับห้องครัวของคุณแม่ค่ะจึงทำให้พื้นที่ไม่เพียงพอต่อการทำขนมค่ะแล้วก็มีอากาศที่ร้อนค่ะเวลาหนูปาดเค้กก็จะทำให้ครีมละลายค่ะและอุปกรณ์ตอนนี้ของหนูก็มีแค่เตาอบเพียงเครื่องเดียวค่ะเวลามีออเดอร์มากขึ้นจึงทำให้หนูอบได้ไม่ทันค่ะและถ้าหนูได้เงินก้อนนี้มาก็จะทำให้หนูรับออเดอร์ได้มากขึ้นแล้วก็ช่วยแบ่งเบาภาระพ่อแม่ได้มากขึ้นค่ะดีนะหลอกขายเค้กเพื่อนเห็นมั้ยเพื่อนชอบมั้ยขนมของเราชอบค่ะเหรออะไรอร่อยสุดของเราเค้กกล้วยหอมราคาหนูขายครับนึงเท่าไหร่นี่กล่องละ6ชิ้นค่ะ6ชิ้น25บาทฮะ25บาท6ชิ้น25บาทเองเหรอใช่เหรอถูกเนาะแล้วขายได้เยอะมั้ยลูกสมมติว่ากลับไปเสาร์อาทิตย์เพื่อนๆสั่งเงี้ยเราจะขายได้กี่กล่อง40กว่ากล่องค่ะถ้าเป็นเพื่อนเหร
หรอใช่สมมุติว่าหนูกลับไปทีนึงหนูก็จะมีออเดอร์ประมาณ40กล่องซึ่งมันอาจจะคละอย่างอื่นด้วยใช่ค่ะอ๋อเอ้ยดีนะ40 428ประมาณ 1,000 กว่าบาทเงี้ยว่างก็ไปทำอะไรอีกไปจัดเอกสารใช่ค่ะแล้วคุณก็ได้ค่าชั่วโมงแล้วแต่ถ้าขยันก็ทำหลายชั่วโมงก็แค่นั้นก็คือมหาวิทยาลัยเขาให้โอกาสให้เด็กๆนักศึกษาลงชื่อใช่ค่ะน่ารักนะลงชื่อก่อนแล้วก็ไปทำแล้วหนูชอบไหมชอบเออเอาเงินของเราได้ใช่โอเคนะอ่ะวันนี้ให้พี่ตายให้กำลังใจกันหน่อยก่อนร้องเพลงครับถามนิดนึงหนูเรียนทุกวันแล้วเสาร์อาทิตย์หนูก็ต้องกลับไปหาคุณพ่อคุณแม่หนูได้นอนไหมนอนค่ะใช่ไหมโอ้ขยันมากชื่นชมมากเลยว่าวันนี้พี่ต่ายได้มาเห็นน้องๆมาประกวดเราได้เห็นอีกมิตินึงนะพี่นึงว่าคือเขาไม่ได้แค่ทำหน้าที่ของตัวเองอะแต่ว่าวันนี้ทำให้เราได้เห็นว่าช่วงระหว่างที่เขาเรียนหนังสือเขาทำอะไรอย่างอื่นได้อีกแล้วเราเห็นความตั้งใจอะทั้งเรียนหนังสือมันก็หนักอยู่แล้วแล้วเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปทำหน้าที่ของลูกอีกพี่ต่ายชื่นชมนะแล้วก็หนูจะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กน้อยนักเรียนในอนาคตที่หนูจะให้ความรู้กับเขาได้อีกและนี่ก็คือสิ่งที่เป็นตัวอย่างจากคุณครูได้ดีมากที่ถ่ายเป็นกำลังใจให้นะคะเอาละครับกำลังใจก่อนร้องเพลงที่เหลือก็คือการเสี่ยงเพลงเพลงมาครับมาครีมหันมาดูเพลงที่ครีมจะต้องเสี่ยงโชคนะครับเพลงไหนที่ครีมร้องไม่ได้สาวนครชัยศรีสาวนครชัยศรีร้องไม่ได้นะครับโอเคพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับขอให้ได้เพลงที่ถนัดนะครับจะได้เพลงอะไรนะครับหยุดค่ะหยุดครับเพลงอะไรเอ่ยเพลงนั่นแน่หันมาสาวนาสั่งแฟนดีนะไม่ได้สาวนครชัยศรีหา
่ตายครับให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับโอ้ยเสียงใสมากแก้วเสียงคือมันฟังแล้วมันสะดุดมากเลยคือพุ่งตลอดเวลาตั้งแต่แรกจนจบเพลงเลยชอบมากเสียงเพราะมากเลยค่ะเชิญพิธาครับสวัสดีลูกครีมต้องขอชื่นชมในความตั้งใจมุ่งมั่นในทุกๆเรื่องนะลูกว่าจะเป็นในเรื่องของการเรียนเรื่องของการที่เราจะทำมาหากินนี่คือการเริ่มต้นคำว่านกน้อยทำรังแต่พอตัวมันค่อยๆสะสมเพิ่มไปเดี๋ยวประสบการณ์จะสอนให้เราได้มีอะไรมากขึ้นเนี่ยวิชาชีพการทำขนมนี่แหละอาจจะเป็นเจ้าของร้านขายเบเกอรี่หรือจะเป็นอะไรก็ได้ในอนาคตยังไงก็ตามขอให้ได้โอกาสที่ดีนะลูกแล้วก็ได้ประสบความสำเร็จทุกๆด้านเป็นคุณครูที่น่ารักนะคะขอให้เป็นที่รักของเด็กๆแล้วก็เป็นที่รักของทุกๆคนเลยเหมือนกับการร้องเพลงที่วันนี้นะคะที่หนูมาแบบชนิดที่เขาเรียกว่ามาแบบธรรมชาติมากใสๆซื่อๆมันเป็นเรื่องที่เขาเรียกว่ามองให้เห็นถึงความเป็นตัวครีมนะคะเพียงแต่ว่าในรายละเอียดเท่านั้นเองลูกที่มันยังไม่มีนะคะแต่เชื่อว่าครีมสามารถฝึกได้เพราะครีมเชื่อว่าครีมเป็นคนที่ทำอะไรแล้วทำจริงเชิญพี่เอ๋ครับจริงๆแล้วเนี่ยหาอาชีพเสริมไปด้วยในระหว่างเรียนนะมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะลูกมันคือช่องทางการทำเงินดีลูกอะไรที่มันเป็นเงินเป็นทองเล็กๆน้อยๆทำได้ทำเลยเดี๋ยวมันไปต่อยอดได้เองขอให้ครีมประสบความสำเร็จด้วยนะลูกนะในอาชีพที่หนูตั้งใจไว้ก็คือคุณครูนะคะส่วนการร้องเพลงก็สามารถต่อยอดได้เพราะพื้นฐานหนูแข็งแรงเหลือเกินเสียงหนูแข็งแรงมากนะลูกเพียงแต่ว่าในวันนี้ลูกทุ่งมันขาดไม่ได้เลยก็คือลูกเอื้อนไอตัวเอื้อนนี่แหละที่บอกว่ามันยากที่สุดเลยของลูกทุ่งนะลูกเพราะว่าถ้ามันมีหางเสียงมาอีกสักนิดสักหน่อยนะลูกมันก็จะสมบูรณ์แบบเชิญอาจารย์แม่เก่งจังเลยลูกสนับสนุนเลยวันหนึ่งครีมจะเรียนก็เก่งหนึ่งละสองขยันอีกต่างหากจะไม่ลำบากเลยคนแบบนี้เพราะเขาเริ่มต้นตั้งแต่ก่อนเพื่อนก่อนคนอื่นพอโตขึ้นมาเราก็จะรู้ว่าอะไรควรใช้อะไรไม่ควรใช้การจัดสรรเงินทองที่เราได้มาคิดว่าไม่นานหรอกลูกเดี๋ยวที่หนูอยากต่อเติมทำอะไรตัวมีอะไรของหนูหนูก็จะทำได้สู้ๆเป็นกำลังใจให้ค่ะส่วนเรื่องการร้องเพลงก็เห็นเหมือนกันเลยเสียงดีมากแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติสูงเสียงสะอาดฟังสบายหูและชอบขึ้นหัวเพลงมากเลยเนาะหัวท่อนมาอู้ดีมากเลยแต่พอร้องไปอ๋อจับจุดละเป็นขาดลูกคอลูกเอื้อนนะลูกแล้วมันก็จะมีเตี้ยๆอยู่บางจุดบ้างอะไรบ้างเล็กๆน้อยๆฝึกลูกคอฝึกลูกเอื้อนลูกเชิญไรอันครับครีมดีแล้วครับคิดดีทำดีและอยากเป็นเบาภาระครอบครัวนี้ก็ขอใหมีสิ่งดีเข้ามานะครับผมค่ะเชิญลีโอครับสวัสดีครับพี่ครีมคืออยากให้พี่เดินหน้าต่อไปแบบเนี้ยเรื่อยๆเลยอย่าหยุดอย่ายอมแพ้อย่าท้อกับมันถ้าเราไม่ก้าวไปข้างหน้าเนี่ยถึงจุดหมายจะอยู่ใกล้แค่ไหนก็ไปไม่ถึงก็ขอให้พี่สู้ๆนะครับผมเป็นกำลังใจครับแชมป์77สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยครับแก้มนะครับตอนนี้สะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,702,301 บาทสมัยนี้สมัยที่78ที่แก้มจะต้องป้องกันแชมป์นะครับผมพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเพลงมาครับมาดูเพลงไหนร้องไม่ได้จ๊ะผีเห็นผีค่ะผีเห็นผีร้องไม่ได้ว้ายว้ายมัวแต่ตกใจร้องไม่ได้โอเคพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับเล็งให้ดีแก้มแล้วบอกหยุดดังๆหยุดค่ะหยุดครับเล็งอะไรเอ่ยแก้มจะได้เพลงนี่นักเลี้ยงงานร้องนักร้องนักร้องงานเลี้ยงพอได้ไหมได้นะนักร้องงานเลี้ยงครับ
ยเวลาเขาหมดเพลงร้องกันเมื่อไรเวลาจับไม้ก็ใกล้เข้ามารับเชิญบ่อยจนไม่ค่อยขายหน้าร้องไปร้องมาก็เพลย์ยึดเวทีครับให้กำลังใจกันหน่อยเช่นครับน่ารักจังเลยพี่ต่ายได้เห็นแล้วแบบแก้วอยู่กับเพลงจริงๆค่ะขอบคุณค่ะครับเชิญพี่เอฮะชอบจริตจักร้านตอนทัดหูอ่ะเดี๋ยวนี้นั่นแหละมีทัดหูทัดอะไรด้วยนะมันสบายสำหรับแก้มเลยเนาะเก่งลูกขอบคุณค่ะเชิญพี่ตาครับเวลาที่เราทั้งชมและฟังนี่มันคือสิ่งที่ถ้าหากว่าเรารู้สึกไปกับการที่นำเสนอของศิลปินของนักร้องอะไรก็ตามมันจะเป็นความสุขมากๆเหมือนที่แก้มกำลังทำให้เราได้รับรู้รับทราบในเวลานี้นะลูกอย่างเพลงนี้เป็นเพลงที่น่ารักเราก็ทำได้น่ารักนี่แหละนี่ที่เรียกว่าเตรียมตัวเป็นศิลปินที่ประสบความสำเร็จได้เลยเก่งมากขอบคุณนะคะเชิญอาจารย์แม่ฮะดูเพลินแล้วฟังก็เพราะด้วยสนุกมากลูกสุดยอดดูไปยิ้มไปด้วยนะแล้วก็คุณเห็นคุณต่ายอรทัยเต้นว่าวครับใช่คุณต่ายอรทัยไม่ค่อยได้เต้นนะครับมันย่องนะครับนี่อ่ะทำไปได้จริงๆด้วยตัดสินครับผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องครีมจากกรุงเทพมหานครครับอยากได้เงินลงทุนขายขนมแชมป์77สมัยของเราน้องแก้มจากสุโขทัยครับอยากได้เงินเป็นทุนการศึกษา1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกจากคณะกรรมการนะครับผมจะขอจากพี่เอนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับคณะกรรมการนะครับจะให้ใครครีมหรือแก้ม1คะแนนแรกครับแก้มครับแก้มครับ1ต่อ0นะครับแก้มนำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้นะครับผมจะขอจากพี่สุนะครับเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของครีมถ้าครีมไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับน้องแก้มค่ะแก้มครับพิธาครับ1คะแนนให้ใครครับให้แก้มค่ะแก้มเช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมครีมก็สู้ต่อไปอีกกี่ปีจบคุณครู2ปีค่ะ2ปีแล้วก็ขอให้มีอาชีพเสริมเป็นอาชีพขายขนมที่ประสบความสำเร็จโด่งดังมีคนชื่นชอบนะครับสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริงมอบ 5,000 บาทครับพี่ลิงค่ะน้องครีมน่ารักมากเลยและแก้มก็อยากจะสนับสนุนน้องให้ทำในอาชีพที่น้องรักค่ะหนูขอช่วยน้องอีก 5,000 บาทค่ะขอบคุณมากลูกสาธุค่ะพี่แก้มก็น่ารักเหมือนกันเสียงเพราะด้วยเมื่อกี้ที่ดูพี่แก้มร้องเพลงอ่ะหนูนั่งยิ้มไม่หยุดเลยแล้วก็ขอให้พี่แก้มเป็นแชมป์ต่อไปเรื่อยๆนะคะครับและวันนี้เชื่อว่าตัวของครีมเองก็ไม่คาดคิดไม่คาดฝัน
ว่าเธอจะสามารถทำความฝันที่อยากจะลงทุนทำขนมได้เป็นจริงแต่ด้วยความมุ่งมานะที่อยากจะช่วยเหลือครอบครัวทั้งทางด้านการเรียนที่เธอได้ทุนเรียนฟรีและยังช่วยแบ่งเบาภาระด้วยการทำขนมขายแรงแห่งความกตัญญูนี้จึงได้ส่งไปถึงแก้มตัดสินใจมอบเงินช่วยเหลือสมทบทุนความฝันให้กับครีมจนวันนี้เธอทำความฝันได้เป็นจริงแล้วนะครับซึ่งตอนนี้ยอดบริจาคของแก้มมีมากถึง 365,535 บาทแล้วนะครับและหลังจากที่แชมป์สามารถป้องกันบัลลังก์ไว้ได้เขาจะต้องวัดดวงจากตู้เสี่ยงโชคว่าจะได้ร้องเพลงชิงดาวกับศิลปินคนไหนเพื่อชิงดาวมาให้ได้มากที่สุดและดาวที่ได้จะถูกนำมาเสี่ยงโชคลุ้นเงินรางวัลจักรพรรดิ 100,000 บาทไปทำความฝันให้เป็นจริงไปเลยครับและวันนี้ไปลุ้นกันว่าแก้มจะชิงดาวมาได้5ดวงหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวัดดวงว่าเธอจะได้ร้องเพลงฟีเจอริ่งชิงดาวกับศิลปินคนไหนไรอันนะครับรักเธอให้น้อยลงนะครับลีโอคนเจ้าน้ำตานะครับศิลปินเสริมโชคครับหอยฮะฮะพร้อมไหมลูกพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับจะเป็นใครนะครับไรอันลีโอหรือศิลปินเสริมโชคครับไรอันลีโอหรือศิลปินเสริมโชคครับไรอันเชิญครับน้อยลงกับเพลงกระทงหลงทางไม่ใช่ใช่อ๋อรักเธอให้น้อยลงโอเคก็คงเสียใจอยู่อย่างนี้มันผ่านไปแล้วฉันก็ควรลืมทุกอย่างอยากจะขอให้มันได้ลบหรือเลือนลางจางหายไปยังดีอยากจะลืมและว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอในหัวใจขอเพียงนับจากนี้ไปอย่าได้พบไม่เจออย่าได้เผลอถึงเธอก็พอนึกถึงเธอเมื่อไรฉันได้แต่เสียใจลืมว่าใจยังคงคิดถึงเธออยู่เสมอลืมว่าใจยังคงละเมอถึงเธอคนนี้ลืมทุกอย่างในหัวใจขอเพียงนับ
่าได้พบที่เจออย่าได้พาถึงเธอก็พอสุดยอดเลยอ่ะเก่งจังเลยนะทั้งคู่เลยพี่จ่ายวันนี้มาเห็น2คนนี้ร้องเพลงด้วยกันแล้วเป็นไงบ้างเฮ้ยมันละมุนมันละมุนอ่ะมันอบอุ่นเพลินไปเรื่อยๆแล้วเขาพาเราเข้าไปอยู่ในบทเพลงของเขา2คนได้นะประทับใจสุดๆทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสียงโชคครับพี่ลิงคะช่วงนี้หนูดวงไม่ค่อยดีค่ะเหรอใช่เดี๋ยวหนูจะต้องให้พี่ต่ายมาช่วยหนูจับคู่เลยอ้าวพี่ต่ายพี่ต่ายมาพี่ต่ายดวงดีไหมดวงดีมาพี่ต่ายมาดวงดีต่ายแล้วพี่ต่ายมาช่วยน้องหน่อยเชิญครับเชิญแต่งเลยห้าสี่ศูนย์หรือหนึ่งมีโอกาสลุ้นแจ็คพอตครับหนึ่งเฮ้ยหนึ่งตลอดเลยนะขอหนึ่งหรือสองนะครับขอหนึ่งหนึ่งเอาเลยอ้าวเป็นแบบสามขอหนึ่งนะครับโอ้โหเป็นสองเป็นสองโอ้เสียดายพี่ต่ายทำได้ค่ะให้ 2,000 บาทพี่ต่ายได้ 2,000 ยังไม่ต้องเครียด 2,211 บาทไปที่หลักหมื่นสำคัญสุดเชิญครับน้องสมหวังรอมอบให้อยู่แล้ว50,000 เครื่องแสนนะครับสะเก็ดมือตาครับสะเก็ดสะเก็ดเลยค่ะสะเก็ด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 ของฝากถ้าได้5นะฮาเลยนะพี่ต่ายนะ5โอ๊ยนี่มีเป่าด้วยเป่ามีเป่าด้วย5 5โอ๊ยอะไรอ่ะยังโอ๊ยมาลุ้นนะครับ3,000 บาทดีงามดีงามยังได้3โอ้ยถือว่าทำได้ดีมากครับพี่ต่ายครับ 32,211 บาทครับถือว่าพี่ต่ายนี่นำโชคมาให้น้องอ่ะพี่ต่ายเชิญตรงกลางเลยครับ1 2 3มาสมหวังเงินสั่งได้มอบเงินรางวัลเติมฝันต่อยอดทุกความหวังให้เป็นจริง 1,734,512 บาทครับคุณผู้ชมวันนี้หมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ใหม่หมดนี่เสี่ยงโชคสวัสดีครับจันทร์หน้าพบกับบทเพลงใหม่จากหลานสุดที่รักของคุณไผ่พงศธรนักร้องหนุ่มสุดหล่อคุณจาสิงห์ชัยเป็นจังใดแน่อยู่ทางบ้านเฮาหนาวบ่กินข้าวแล้งละบ่คิดฮอดหลายยังเว้านะผมคิดว่ามันเป็นเพลงที่เข้ากับชีวิตผมแล้วก็ครอบครัวที่เข้ามาทำงานที่กรุงเทพไม่มีตังค์แม้แต่ส่งไปที่บ้านแล้วทุกวันนี้ส่งกลับบ้านแบบดียังทุกวันนี้ก็ไม่มีตังค์ส่งครับก็เลยต้องมาร้องเพลงใช่ครับ